ก่อนที่จะไปชมเทคนิคดีๆในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พวกเอื้องสายนะครับแล้วก็เรียกว่ามีปุ๋ยดีๆนะครับที่มิตรชนทดลองแล้วเนี่ยได้ผลเรามาชมในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอื้องสายบลูนะครับเป็นสายข้างสั้นนะครับบลูสีแบบนี้หาไม่ใช่ง่ายๆราคาพิเศษโปรโมชั่น150 บาทครับมีจำนวนจำกัดนะครับรีบเลยช่วงนี้กำลังออกดอกกันพรึบพรับนะยังตูมอยู่ยังส่งได้ครับส่วนต้นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นจริงนะครับออกบานก่อนครับปลูกเอื้องสายนะงามๆแบบนี้นะครับมีวิธีการและเทคนิคอย่างไรสำหรับคนที่ปลูกกล้วยไม้แบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมิสเตอร์ชนทดลองมาแล้ว1 ปีนะครับได้ผลบางครั้งเราฟังจากคนอื่นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกโซเชียลมันสามารถตรวจสอบตรวจทานกันได้ถ้าของจริงมันก็อยู่นานถ้าของไม่จริงมันก็อยู่ไม่นานอันนี้มิสเตอร์ชนทดลองนะครับแล้วก็กล้วยไม้เอื้องสายเนี่ยงามเขียวปอกเลยนะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำอย่างไรครับนี่ก็เป็นเอื้องสายนะครับพวกตระกูลเอื้องสายหลวงนะครับเห็นใบเหลืองๆนี่ไม่ใช่เขาจะตายนะครับแต่ว่ามันกำลังจะทิ้งใบแล้วก็อีกไม่นานเขาก็จะออกดอกให้เราเชยชมแต่ที่มิตรชนจะให้ดูนะครับนั่นก็คือว่าการปลูกกล้วยไม้นี่ครับจริงๆแล้วต้องยึดโยงกับคนที่ปลูกจริงๆนะครับแล้วเพราะว่าเวลาเราไปปลูกเลี้ยงที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะปลูกสไตล์แบบนี้แหละครับได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนก็ปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายแต่บางคนก็เรียกว่ามีเทคนิควิธีการเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับวงรอบของกล้วยไม้เนี่ยจะเป็นรอบปีถ้าเป็นไม้ธรรมชาติแบบนี้นะมิตรชนได้ทดลองเอาไว้นะครับก็ใช้สูตรในเรื่องของการทำปุ๋ยธรรมชาติจริงๆนะก็เคยได้ยินมาว่ามันได้ผลหรือเปล่านะครับก็มีการที่ต้องมาพิสูจน์กันเพราะว่าอย่างว่าแหละทุกวันนี้บางท่านก็ทำคลิปเพื่อเน้นคอนเทนต์ให้คนดูนะครับมิตรชนใช้สิ่งนี้ครับนี่หน้ากากแมสถ้าใครติดตามดูเนี่ยก็มาผูกไว้ตรงนี้จะเห็นว่ารากเขาเห็นไหมครับเกาะต้นไม้แล้วก็เจริญเติบโตนะเรียกว่าพึ่งพาปุ๋ยตรงนี้ได้อย่างดีมากนะครับดูนี่ครับในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราปลูกเลี้ยงแล้วเนี่ยมันได้ผลปล่อยให้เขาอยู่เองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องฉีดปุ๋ยฉีดยาอะไรเพิ่มเติมมากไปนักสภาพของกล้วยไม้ก็เรียกว่าสวยงามแล้วเรียกว่าเขียวปอนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามิตรชนใช้อะไรนะครับก็ถือว่าวันนี้มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามิตรชนใช้อะไรแต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปมีเคล็ดลับเด็ดๆครับเพิ่มเติมลงไปในนี้ด้วยซึ่งก็จะทำให้กล้วยไม้เนี่ยเขางามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าเขาได้ธาตุอาหารจากปุ๋ยที่มิตรชนทำเมื่อปีแล้วปรากฏว่ารากเกาะตอดีเหลือเกินแล้วที่สำคัญครับดูครับความเจริญเติบโตของเขานะครับรากที่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเขาทิ้งจากลำเดิมนะครับลำเดิมของเขาเนี่ยมันแห้งเหี่ยวละแต่ว่าลำใหม่เนี่ยครับเขาได้รับปุ๋ยจากด้านบนนี่นะครับนี่จากด้านบนเนี่ยที่ซึมซับลงมานะก็ปรากฏว่าเขาก็เรียกว่ามีรากที่สมบูรณ์ไปเกาะกับต้นไม้ตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยนี่คือลำเดิมเขาห้อยลงไปเนี่ยลำเดิมเขาห้อยลงมาแบบนี้แต่ว่ารากที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับไปเกาะต้นไม้หมดแล้วนะครับได้ธาตุอาหารที่ดีจากปุ๋ยนะครับที่เป็นได้มาจากธรรมชาตินะครับเอาละครับอันนี้เป็นแมสหน้ากากนะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมิตรชนก็เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เรียกว่ามาคิดใช้ให้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็นำมานะครับแต่ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากแมสเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสิ่งที่เราจะเอาไปทำปุ๋ยกล้วยไม้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับได้รับทราบมาตลอดเวลานะครับว่ารู้สึกจะมีผู้หมวดท่านหนึ่งเป็นทหารเรือนะครับเขาใช้ขี้วัวนะหรือมูลวัวเนี่ยนะครับในการเอามาทำเป็นปุ๋ยสำหรับพวกกล้วยไม้ตระกูลเอื้องสายนะครับอย่างที่หนึ่งเราได้เลยนะครับอย่างที่สองครับ อันนี้ครับเป็นขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะครับเอามาใส่นี่ครับอย่างที่สามครับนี่ครับสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีนะครับเปลือกไข่นะครับก็เรียกว่านำมาใช้ประโยชน์นะครับเป็นการ
เป็นปุ๋ยกล้วยไม้และสุดท้ายครับเคล็ดลับดีๆที่มิตรชนอยากจะบอกก็คือในเรื่องของนี่ครับมูลไส้เดือนนะครับซึ่งนำมูลไส้เดือนตรงนี้ผสมลงไปด้วยนะครับซึ่งมิตรชนทดลองแล้วนะครับได้ผลนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาผสมผสานส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับนี่เลยครับบีเข้าไปเท่านี้แหละครับทำให้เขาละเอียดเปลือกไข่นะครับแล้วมูลวัวครับก็บีเข้าให้ละเอียดแบบนี้เลยนะซึ่งถามว่าเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆจริงๆแล้วบางท่านนะนำไปทดลองใช้เฉพาะมูลวัวอย่างเดียวก็งามนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องครับให้มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วถ้ามันดีกว่าเดิมก็นำมาเผยแพร่กันนำมาบอกกล่าวเล่า90กับผสมคลุกเคล้าส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันครับเท่านี้แหละครับเราก็จะได้สัดส่วนของปุ๋ยกล้วยไม้อย่างดีแล้วก็ใช้ได้ยั่งยืนในระยะยาวด้วยจะเขาจะค่อยๆซึมซับลงไปที่กล้วยไม้ของเรานะครับขั้นตอนต่อไปครับไม่ยากเลยนำนี่เลยครับแมสเอานี่ใส่เข้าไปนะอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะแล้วแต่เลยเอาตามชอบไม่มีปริมาณที่แน่นอนม้วนครับม้วนครับนี่ม้วนหมดนี่อันดับแรกมัดหัวก่อนมิตรชนเคยทำให้ดูมาแล้วนะคลิปนึงครับแต่ว่าหัวเนี้ยพอใช้เวลาพันเวลาไป1ปีเนี่ยปรากฏว่ากล้วยไม้ตระกูลเอื้องสายเนี่ยเข้างามดีนะครับก็นำเทคนิควิธีการมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะครับซึ่งอันเนี้ยมิตรชนถ่ายรูปให้ดูแล้วนะตอนหัวคลิปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันได้ผลนะครับและอีกอย่างหนึ่งแมสนะครับเขาก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่าเขามีเชือกสองข้างนี่ฮะเขามีเชือกสองข้างจะเอาไปผูกติดไว้กับต้นไม้หรือตอไม้ที่เราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้เลยนะมันสะดวกสบายนะเรียกว่าคิดต่อยอดไปนะครับมิตรชนก็ใช้เคเบิลไทยนะครับรัดให้แน่นเป็นป้องแบบนี้นะหลังจากนั้นพอเราลดน้ำกล้วยไม้นะไอ้เจ้าตัวแมสเนี่ยเขาก็จะดูดซับน้ำเข้าไปหน้าที่ของแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็ทำงานหน้าที่ไม่แตกต่างกันนี่เข้านี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ปุ๋ยกล้วยไม้ละหลังจากนั้นครับก็ตกแต่งเขานิดนึงตัดเคเบิลไทยส่วนเกินออกไปทิ้งไปเท่านี้ครับส่วนประกอบที่เหลือนี่ก็ยังทำได้อีกประมาณ1อันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติแบบนี้ใช้อย่างไรนะครับหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับมูลวัวเนี่ยเขาก็จะมีธาตุอาหารพวกเรียกว่ามีครบเลยครับเป็นพวกไนโตรเจนในระดับหนึ่งนะครับ NPK เรียกว่าเกือบครบเลยครับนะก็มีหมดนะครับแล้วก็เจ้าขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆในการปลูกขยายพันธุ์พืชทั่วไปนะครับก็มักปลูกขุยมะพร้าวเนี่ยก็จะมีบทบาทมากเช่นการขยายพันธุ์ตอนกิ่งอะไรพวกนี้เขาจะใช้ขุยมะพร้าวเป็นหลักนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นในตัวของดูดซับน้ำความชื้นเอาไว้นะครับส่วนเปลือกไข่เนี่ยก็จะมีพวกแคลเซียมนะฮะพวกเป็นถือว่าเป็นธาตุอาหารรองนะครับก็ทำให้กล้วยไม้เนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเอาละครับนี่เป็นแปลงปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของเราเอาตอนไหนดีนะตอนนี้ก็ได้ครับมีพื้นที่ให้เราปลูกนี่ครับเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพิ่งจะปลูกได้ไม่นานนะครับเขายังไม่ฟื้นตัวดีเราก็แค่นำปุ๋ยที่เราทำครับมาผูกไว้อย่างนี้นะนี่เรามีเชือกสองด้านนะเรามีเชือกสองด้านก็เอาเชือกเนี่ยมามัดนะแบบนี้เลยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสวงประโยชน์นะจากสิ่งที่มันมีอยู่นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็แค่มามัดนะดูครับมัดติดไว้อย่างนี้เราก็จะได้ปุ๋ยกล้วยไม้จัดเขาให้สวยๆหน่อยแค่นี้แหละครับจะเห็นว่าเอาละเท่านี้ครับเห็นไหมครับเราก็ได้นี่เท่ๆนะครับก็ปลูกเลี้ยงไว้นะครับแล้วเวลาเราลดน้ำลงบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆดูดซับน้ำเอาไว้แล้วก็ค่อยๆถ่ายเทธาตุอาหารให้กับกล้วยไม้ตรงนี้
เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันในระยะยาวเดี๋ยววันหน้าวันหลังมิตรชนจะมาทำให้ดูอีกทีแต่ในเบื้องต้นมิตรชนไปปลูกเข้าไปกับต้นไม้เอื้องสายที่ปลูกไว้ตามธรรมชาติเนี่ยถือว่าได้ผลแล้วแหละนี่ครับเวลาที่เรารดน้ำกล้วยไม้น้ำก็จะลงไปแบบนี้นะปรากฏว่าไอ้เจ้าวัสดุที่เราทำไว้เนี่ยมันก็จะดูดซับซึมน้ำเอาไว้นะครับทำแบบนี้นะครับกล้วยไม้ของเราก็จะงอกงามเรียกว่าเป็นอะไรที่เทคนิคเล็กๆน้อยๆง่ายๆนำมาแบ่งปันแชร์กันนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบอกชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่ครับ EP หน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆจากทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็จากแฟนๆที่มาแชร์มาแบ่งปันกันในช่องของมิตรชนนะครับมาแบ่งปันกันเพื่อเราคนที่รักกล้วยไม้จะได้มีความสุขกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ